คุณปีชาครับคนของคุณที่จะไปถ้ำเหล็กไหลเนี่ยพร้อมแค่ไหนพร้อมมากครับคนของผมได้ครบหมดแล้วฝีมือระดับพการทั้งนั้นครับคุณชาตรีแต่คุณชาตรีครับเราควรหาพานที่ชำนาญเรื่องป่าอาถรรพ์นะครับเอ้าก็คุณไงคุณชัยยันคุณเป็นในพานไม่ใช่เหรอใช่ครับผมเป็นพรานแต่ป่าที่เราต้องผ่านก่อนถึงถ้ำเหล็กไหลมันเป็นป่าอาถรรพ์มีสิ่งลี้ลับมากมายบางทีเนี่ยเราอาจจะเสียสติหรือเสียชีวิตได้เลยนะ คุณชัยยันเรามีอาวุธแล้วก็เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดผมว่ามันน่าจะใช้แทนไอ้พวกคาถาอาคมหรือความเชื่อเก่าๆได้นะครับผมว่าเราอย่าประมาทดีกว่าครับและอย่าดูถูกสิ่งลี้ลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้คุณชัยยันผมว่าคุณจะงมงายมากแล้วนะคุณพี่ชาตรีรติเสนอนะคะให้เพิ่มในพรามเหมือนที่นายชัยยันบอกเถอะค่ะคุณรติกรครับผมว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองพอแล้วคุณพิชาชัยยันนายต้องการคนเพิ่มเท่าไหร่ก็แจ้งมาพร้อมงบประมาณด้วยแต่ขอเป็นคนที่มีฝีมือดีที่สุดแล้วอย่าคิดย้อมแม่ฉันเป็นอันขาดถ้าไม่อย่างนั้นนายจะร่วมงานกับฉันไม่ได้อีกเลยถึงแม้ว่าตัวนายจะเก่งมากก็ตามครับคุณชาตรีครับผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยนะครับนายไปคุยกับพ่อฉันมาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมตกลงช่วยท่านล่าเสือผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิทำไมพ่อคุณถึงอยากล่าเสืออาคมหนักหนาก็เสืออาคมอ่ะมันเป็นเสือที่มีเวทมนต์แล้วมันก็เป็นอันตรายกับชาวบ้านคุณพ่อฉันเป็นตำรวจนะอะไรที่เป็นอันตรายต่อชาวบ้านท่านก็ต้องกำจัดให้หมดสิเป็นตำรวจแล้วทำไมไม่ล่าเองล่ะทำไมต้องจ้างคนอื่นล่าจ้างคนอื่นไปตายแทนนั่นเหรอถ้านายกลัวตายแล้วมารับงานนี้ทำไมอ่ะไม่ใช่ว่าไปล่าเสือแล้วเกิดตายขึ้นมาก็มาโทษนายจ้างงั้นเหรอนายก็รู้อยู่แล้วว่างานล่าเสือเนี่ยมันเป็นงานที่เสี่ยงชีวิตอาจจะโดนเสือฆ่าตายก็ได้ถ้านายกลัวนายขี้ขลาดก็คืองานคุณพ่อฉันไปสิผมไล่ตามจอมโจรดอกไม้ขาวมาในป่านี่ในวันที่เราวางแผนจับมันผู้กองครับแถวนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่มีใครเข้าผ่านกันนะครับมันก็แน่แหละทางเนี้ยมันทางเสือผ่านคนทั่วไปเขาไม่อยากเฉียดมาแถวนี้หรอกจ่าสันเรารีบหาร่องรอยของจอมโจรดอกไม้ขาวกันต่อเถอะครับกองครับเหมือนบริเวณนี้จะมีการต่อสู้กันนะครับใช่จ้ะนี่มันหน้ากากจอมโจรดอกไม้ขาวฉันเจอมันบริเวณนี้จุดนี้เป็นจุดที่เสืออาคม2ตัวสู้กันดูว่าขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยฉันอยากเจอหนูมาก
จอหนูมากๆคุณนงนาถอยากเจอหนูเรื่องอะไรหรอคะคือฉันอยากจะบอกหนูว่าอะไรคะ